สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านข่าวเซนกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะแด่คุณที่อยากให้ทุกอย่างเพอร์เฟคค่ะเขียนโดยอีดงกุยซนฮาริมและคิมซอยองนะคะเล่มนี้แปลโดยนภาศรีสุวรรณโชติค่ะจากสำนักพิมพ์ How To ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเกิดจากผลงานวิจัยของผู้เขียนทั้ง2คนก็คืออีดงกุยซนฮาริมกับคิมซอยองค่ะทั้งคู่เนี่ยเขาทำงานวิจัยเรื่องการแสวงหาความสมบูรณ์แบบเนี่ยมานานหลาย10ปีมากค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้คนเนี่ยสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการเป็นคนแสวงหาความสมบูรณ์แบบของตัวเองผ่านการทำแบบทดสอบง่ายๆซึ่งในเล่มก็มีด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้นำเสนอแนวทางการเอาชนะจุดอ่อนและขัดเกลาจุดแข็งของบรรดา perfectionist ทั้งหลายอีกด้วยนะคะจากงานวิจัยที่กลั่นกรองมาเป็นรายละเอียดในเล่มเนี่ยพบว่า perfectionist เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4แบบค่ะแบบแรกนะคะก็คือแสวงหาการยอมรับลักษณะของคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะอ่านสถานการณ์เก่งเข้ากับคนได้ง่ายแต่ไม่ค่อยดูแลตัวเองค่ะวิธีปรับเปลี่ยนให้คนกลุ่มนี้เขารู้สึกดีขึ้นก็คือจะต้องสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองขึ้นมาให้ได้ด้วยการเขียนสิ่งที่ตัวเองชอบว่ามีอะไรบ้างและเขียนสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีและสิ่งที่ต้องการจะปรับปรุงในอนาคตค่ะประเภทที่2นะคะเป็นพวกชอบความระทึกค่ะกลุ่มนี้จะแก้ปัญหาเก่งแต่มักทำงานเอานาทีสุดท้ายนะคะและคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขี้เกียจก็เลยกว่าจะลงมือทำอะไรได้เนี่ยมันก็เหมือนจะสายไปแล้วซะทุกทีนะคะวิธีแก้ก็คือว่าต้องเลิกแปะป้ายว่าตัวเองเนี่ยขี้เกียจไม่นะคะพิจารณาการใช้เวลาที่แท้จริงของตัวเองลดพฤติกรรมที่รบกวนการทำงานเตรียมแผนการทำงานอย่างละเอียดและการเตือนความจำเพื่อจะได้ลงมือทำงานให้ไวที่สุดนั่นเองค่ะประเภทที่3นะคะเป็นประเภทปลอดภัยไว้ก่อนค่ะประเภทนี้นะคะจะทำงานละเอียดรอบคอบมากเน้นป้องกันแต่มักหลีกเลี่ยงความท้าทายขอแบบเซฟตี้เอาไว้ก่อนดังนั้นนะคะ2วิธีการในการปรับปรุงพัฒนาตัวเองก็คืออย่างแรกนะคะการมองย้อนกลับไปเพื่อหาข้อสรุปว่าเราพลาดโอกาสอะไรบ้างในอดีตที่ผ่านมาแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถคว้าโอกาสเหล่านั้นไว้ได้วิธีที่2ก็คือการฝึกคำพูดที่เน้นการพัฒนาวิธีนี้นะคะจะช่วยให้คนกลุ่มนี้เขารับรู้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาวิตกกังวลมากที่สุดค่ะประเภทที่4เป็นประเภทมุ่งเติบโตกลุ่มนี้มั่นใจในตัวเองค่ะติดใจเข้มแข็งดังเหล็กกล้านะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นำเชิงรุกนะคะจนบางทีก็ไม่ค่อยจะนึกถึงกระจิตกระใจคนอื่นเขามากนะวิธีปรับเพื่อที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะก็คือจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้ดีหัดเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะแล้วก็ทบทวนประสบการณ์ความสำเร็จที่ผ่านมาว่าอะไรคือจุดแข็งของตัวเองเคล็ดลับความสำเร็จของตัวเองเนี่ยคืออะไรแล้วเราจะใช้จุดแข็งได้บ้างในวันข้างหน้านะคะทั้งหมดนี้ล่ะค่ะก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะของ perfectionist ทั้ง4แบบด้วยกันค่ะในเล่มก็จะมีแบบทดสอบนะคะว่าคุณเป็นแบบไหนแล้วจะต้องปรับปรุงประเด็นอะไรเพิ่มเติมได้บ้างค่ะไม่ว่าตอนนี้นะคะคุณจะเป็น perfectionist ที่ยังไม่มีความสุขมากนักหรือสงสัยว่าตัวเองเนี่ยเป็น perfectionist หรือเปล่าหรือมีคนรอบตัวที่เข้าข่ายจะเป็น perfectionist อยู่ก็ตามเนี่ยรับรองค่ะว่าเล่มนี้จะช่วยให้คุณเนี่ยนะคะสามารถก้าวออกจากวงจรอุบาทของการไล่ตามความไร้ทิฐิอย่างบ้าคลั่งและขณะเดียวกันก็สามารถปลดปล่อยพลังของความสมบูรณ์แบบในแบบของเราเนี่ยนะคะออกมาได้อย่างถูกจังหวะถูกเวลาจนทำให้ทุกอย่างที่อยู่ในมือเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านข่าวเซนแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ